เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะที่จูกุแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะไปที่ร้านซูชิร้อยเยนก่อนเอ็ดลงจากสถานีที่ว่านะคะที่โรงแรมนะคะมาลงที่สถานีชินจูกุซันโชเมะนะคะทางออก B3 ทะลุห้างขึ้นมาออกข้างนอกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่ร้านกินข้าวก่อนไปดูว่าเก๊กกับคุณแม่จะกินอะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกต89ตอนนี้นะคะเก๊กก็อยู่ที่ร้านซูชิโนสาขาชินจูกุนะคะออกจากสถานีชินจูกุซันโชมินะคะก็มีเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะแบบโต๊ะอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นแบบนั่งเดี่ยวด้วยแต่ว่าเก๊กเลือกนั่งโต๊ะแล้วก็กินกับคุณแม่2คนนะคะพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นลางๆมาให้ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นนี่เป็นแท็บเล็ตมาให้เราเลือกสั่งได้นะคะนี่แล้วก็เป็นพวกเมนูต่างๆเยอะมากราคาเรทตามจานนะคะก็จะมีเป็นนี่150เยนจานสีส้ม210เยนจานสีแดง390เยนจานสีดำนะคะอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ประมาณนี้อันนี้มีที่กดน้ำด้วยนี่แล้วก็มีเป็นซีอิ๊วโซยุโซยุเออเรียกซะนี่แล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยนี่ซอสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีนี่ขิงดองของโปรดคุณแม่นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นพวกตะเกียบแล้วก็เป็นไม้จิ้มฟันนะคะเดี๋ยวขอสั่งก่อนละกันเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาอึ๊บมาว่าเราจะกินอะไรกันดีออเดอร์มาส่งแบบ VIP เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือออเดอร์ที่สั่งจากตรงตู้นี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นฟิลนี้แต่ถ้าข้างล่างเนี่ยก็คือหยิบอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีของมานี่นะคะเขาจะแบบว่าส่งมาเป็นสายพานแบบนี้ด้านในนะคะก็คือเชฟจะทำใช่ไหมหรือว่าพ่อครัวทำใช่ไหมแล้วก็จะวิ่งมาตามรางส่งตรงมาแล้วก็จะมีรางแบบแยกมาหาเราเนี่ยเหมือนจะมีอีกอันนึงมาแต่ว่าไม่รู้ของเราหรือเปล่ารอดูพุ่งตรงมาแล้วพุ่งตรงมาแล้วพุ่งตรงแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเออเปิดมาคู่มาหาเราแล้วเออมาอีกอันนึงแล้วค่ะเออนี่เต็มโต๊ะเต็มโต๊ะแล้วก็เก็บถังอันนี้ก็
้นมาด้วยค่ะโค้กส่วนเกสั่งชาอู่หลงอยากกินน้ำเย็นๆน้ำที่เขามีให้เขามีแต่น้ำร้อนชาร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าชาร้อนเขาก็มีเป็นผงชาให้ด้วยนะเนี่ยก็คือเติมเข้าไปได้เลยแล้วก็แต่ว่าช้อนผงชาเขาน่ารักมากช้อนมันแบบว่าช้อนเล็กมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูดิช้อนแค่นี้ตักเข้าไปตักนิดเดียวให้กินนิดเดียวพอแล้วก็เติมน้ำร้อนตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มาใส่แต่ว่าเกดกินชาเพิ่มจ่ายเพิ่มอันนี้75บาทโค้กที่ไม่ใช่โค้กโค้กที่ไม่เหลือแต่โค้กที่เป็นยาเรารอขนมนะคะตอนนี้ดูว่าจะอร่อยไหมจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวกินให้ดูอันนี้กันดีกว่าว่าเมนูขนมเขามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่ค่ะแม่ถืออย่างนี้ไหมนี่อยากจะให้ดูนะคะว่าเมนูขนมเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นดับกำลังบอกปุ๊บมาปั๊บสองอย่างเลยเชเดอึบเชเดเดี๋ยวเรามาดูในนี้ก่อนละกันก็จะมีเป็นดับเบิลสกู๊ปออฟเดอะเดย์นะคะก็จะเป็นไอศกรีมแล้วก็เป็นวาราบิโมจิใช่เนี่ยน่าจะเป็นโมจินะคะแล้วก็กับสวีทโปเตโต้แล้วคุกกิ้งแล้วก็สวีทโปเตโต้อันนี้สวีทโปเตโต้น่าจะอันนี้เลยมันเชื่อมแล้วก็อันนี้โมจินะคะแล้วก็เป็นไอศกรีมวานิลาแล้วก็เป็นเมลอนซอร์เบ้แล้วก็เป็นมะม่วงโฟรเซ่นมะม่วงแช่แข็งซึ่งแกคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ที่เราได้มาใช่แล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็จะมีเป็นพาเฟ่ชาเขียวไอศกรีมชาเขียวพาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นชาสตรอเบอรี่พาเฟ่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กแล้วก็มีเป็นแบบเคลฟเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นเคฟธรรมดาแล้วก็เป็นเค้กคาตาลานะบรูเช่อะไรก็แล้วเป็นเค้กกาแฟเค้กช็อกโกแลตมีแค่นี้ค่ะขนมแล้วเรามาชิมกันดีกว่าว่าจะรสชาติเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหแข็งปากอาปอนมะม่วงมะม่วงเฉยๆไม่ได้มีแช่อิ่มไหนลองมะม่วงมั่งรสชาติแข็งมากแข็งโป๊แบบเสียวฟันเลยพี่ฉันจะบอกเลยมันเย็นแบบนี่ที่มันนี่มะม่วงแช่แข็งแต่โอเคนะมันกระเย็นไปหน่อยอ่ะต้องกินอันนี้หน่อยไหมเราต้องกินอันนี้ไปวิปครีมมันเข้ากันเราจะกินไปอร่อยถ้ามันเป็นมะม่วงสดเลยอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานถ้ากินอันเนี้ยถ้ากินมันด้วยมันจะไม่หวานเพราะฉะนั้นเราต้องกินมะม่วงก่อนเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเลยที่มันมีครีมเหมือนกะทิอ่ะอันนี้เป็นมะม่วงแล้วก็เป็นกะทิมะม่วงใช่อร่อยไหมล่ะก็อร่อยนะมันไม่ค่อยเค็มเนาะแต่มันไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวแค่นั้นเองมันเป็นมะม่วงให้เป็นเค็มใส่โชยุลงไปใช้ได้อยู่กินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวแกขอมาลองอันนี้มั่งมันต้องใช้มือหรือเปล่าใช่หยิบเลยอย่างนี้เลยมันม่วงมันม่วงเชื่อมโคตรน้ำตาลแล้วก็โคตรอ้วนกรอบแข็งหวานเจี๊ยบนายถ้ากินอันนี้เราจะไปกินมะม่วงอีกไม่ได้แล้วว่ามะม่วงจะเปรี้ยวไปเลยเพราะอันนี้หวานมากแต่แม่น่าจะชอบมั้งเนี่ยคนดูแม่ค่ะ
เปิ้ลเลยอ่ะไม่ค่ะมันเลยค่ะมันม่วงมันม่วงเย็นแต่เหมือนที่แม่ชอบที่ทานมาที่แม่ชอบแล้วก็คือเป็นเนี้ยเหมือนมากเหมือนอะไรปะเหมือนกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดอ่ะกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดใช่แต่ว่าเขาแค่มีเคลือบน้ำตาลแบบที่แม่ชอบเคลือบเคลือบน้ำตาลแต่บ้านเราแต่เขาทอดก่อนนะอันนี้น่าจะทอดก่อนอันนี้ทายได้เลยค่ะแต่อันนี้นี่เหมือนกล้วยแขกอะไรอะที่อยู่ในร้านกล้วยแขกหลังจากที่อิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องกดเรียกให้พนักงานเนี่ยมานับจานแล้วก็เอาไปจ่ายตรงนี้นะคะพอเช็คเอาท์โบเรียบร้อยนะคะก็จะมีคนมานับจานแบบนี้นี่เป็นเครื่องแบบอัตโนมัตินับเลยว่าเท่าไหร่โบ้าเลยแล้วเขาก็จะให้เป็นบิลนี้มานะคะนี่แล้วก็เอาไปสแกนแล้วก็ไปจ่ายเองที่เคาน์เตอร์อ่ะคุณแม่จ่ายไงありがとうございますนี่นะคะเราต้องไปยืนต่อคิวจ่ายเงินตรงนี้งานเรียบร้อยแล้วนะคะดินอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงลิฟต์กันแต่ดูอันนี้ก่อนว่ากินอะไรไปบ้างนะคะนี่คือบินของเรานะคะนี่150เยน210เยนรวมแล้วนี่ค่ะราคาของเราอยู่ที่ 4,320 เยนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงลิฟต์กันเอ๊ะเราต้องขึ้นลิฟต์ดิเพราะเราเดินลงมาเนาะโอเคนี่นะคะอันนี้คือร้านนะคะคิวรอนานมากแล้วมีคนนั่งรออยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้าไปรออีกอันนี้เป็นสำหรับโต๊ะนั่งเดี่ยวโต๊ะนั่งเดี่ยวก็เท่มากเลยอ่ะทุกคนดูดิเก๋ดี